สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ready Investor 1นะครับ18แล้วครับผมมาไกลตัวเองก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะขนาดนี้นะครับก็ภูมิใจปิดรายการสวัสดีครับไม่เอา18ก่อนเอา18ก่อนนะผมลงทุนศาสตร์ครับผมปั้นเงินครับเราอยู่กันใน Chapter 18นะครับเครื่องมือหากินของนักลงทุนในวงเล็บก็คืองบการเงินใช่วงเล็บก็คืองบการเงินนั่นเองเขาจะเรียกว่าเป็นภาษาทางธุรกิจเนาะใช่คุณเรียนงบการเงินเนี่ยยากหน่อยแต่ข้อดีคือคุณอ่านธุรกิจทั่วโลกใช่เพราะคุณไปลงทุนเนี่ย 80% น่ะทุกที่ก็ใช้งบการเงินด้วยโครงสร้างแบบเดียวกันหมดอาจจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่มีวิธีการแตกต่างกันแต่เบื้องต้นเบสิกอ่ะคุณศึกษาแล้วคุณใช้กับทุกบริษัททั่วโลกได้เลยเป็นโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนบริษัทเนาะก็สบายมากๆนะครับงบการเงินพื้นฐานคืออะไรพูดโดยนักบัญชีหน่อยผมไม่มีพื้นฐานเลยตอนแหลมมากเรียนจบบัญชีไม่มีพื้นฐานงบการเงินโอ้ยไม่หมายถึงว่าก่อนที่จะมาเรียนงบการเงินก่อนที่จะมาเรียนบัญชีอ่ะไม่มีพื้นฐานเลยก็อยู่แล้วป่ะแต่จะบอกว่าคือความสามารถงบการเงินมันจะท้องแม่มันก็ไม่มีแต่จะบอกว่ามันเป็นการเรียนที่แบบตอนแรกแม่งซัฟเฟอร์อยู่นะสำหรับคนที่ไม่มีเบสิกเลยแล้วอีกอย่างนึงหัวผมไม่ได้มาทางการเงินตั้งแต่แรกหัวอยู่ทางไหนหัวคิดคราวนี้นะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ process ในการทำบัญชีอ่ะครับมันมีโปรเซสที่ลึกลับซับซ้อนมากตามต้องทำตามนโยบายการเงินนู่นนี่นั่นนโยบายการบัญชีนู่นนี่นั่นนะเอาง่ายๆคือมันเป็นอาชีพที่ผมหลีกเลี่ยงมาแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็คือสุดท้ายก็ยังได้เจองบการเงินอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่ผมทำงานอยู่มันคืองบการเงินงบการเงินก็คือสเตทเมนต์หรือว่ารายงานที่มันเป็นจุดสิ้นสุดจากกระบวนการทางบัญชีทั้งหมดแหละซึ่งกระบวนการบัญชีมันเกิดจากกิจกรรมในการทำธุรกิจในการกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใช่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของบริษัทก็คืออะไรก็ตามที่มีผลต่อเงินอะซื้อขายทำกำไรค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นซื้อสินทรัพย์ซื้อนี่กู้ยืมสินอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายซึ่งมันจะบอกออกมาผ่านทางงบการเงินนะครับซึ่งงบการเงินเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่จะช่วยให้นักลงทุนน่ะเข้าใจธุรกิจในเชิงปริมาณมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันมามันเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงคุณภาพบอกไปแล้วว่าเอ้ยธุรกิจที่ดีเป็นยังไงอุตสาหกรรมที่ดีเป็นยังไงตลาดนู่นมันคือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพหมดเลยซึ่งจะถูกหรือจะผิดอ่ะบางทีมันก็คิดได้หมดอ่ะจะคิดว่าดีก็ได้คิดว่าไม่ดีก็ได้เหมือนตอนทีวีดิจิตอลบางคนก็คิดว่าโอ้โหนี่คือ new era ของสื่อบางคนก็คิดว่าไม่อ่ะมันลงมันก็หลายช่องขึ้นมามันจะเติบโตได้ยังไงซัพพลายเยอะขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่มาเฉลยก็คืองบการเงินนั่นเองว่าเฮ้ยสุดท้ายแลหรือว่ามันจะไปรอดไหมในระยะยาวตรงนี้ก็จะเป็นภาษาทางตัวเลขที่จะบอกได้ว่าธุรกิจของเราที่กำลังดูอยู่อ่ะมันมีโอกาสเติบโตหรือมีโอกาสฟลอปลงไปยังไงบ้างนะครับแย่ลงใช่แย่ลงนะครับซึ่งองค์ประกอบของงบการเงินเนี่ยมันจะมีหลักๆแล้วจะมีอยู่ประมาณ6งบซึ่ง6งบการเงินเนี่ยจริงๆอ่ะคนมักจะอ่านอยู่แค่ประมาณ3 งบได้3ซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่3งบนี้1ก็คือดูบรรทัดกำไรแล้วซื้อเลยจบเลยเชื่อป่ะล่ะกูว่าเยอะกูเยอะแต่จริงๆอ่ะงบการเงินที่เราต้องดูมันมี3งบนะฮะแล้วก็อีก3งบเนี่ยมันจะเป็นงบที่เราเอาไว้ดูเสริมเพิ่มเติมกันงบแรกนะฮะงบแสดงงบเขาเรียกใหม่ชื่อใหม่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วแม่งตั้งแต่ผมเรียนมาขอยามหน่อยตอนแรกผมเรียนมาชื่องบดุลเรียกงบดุลมาตลอดปุ๊บใกล้จะเรียนจบแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นงบแสดงฐานะการเงินอ้าวกลายเป็นว่าข้อสอบกูก็ต้องมานั่งเขียนเปลี่ยนจากงบใครเขียนงบดุลนี่โดนตัดคะแนนนะต้องเขียนงบแสดงฐานะการเงินใจร้ายจังเสร็จปุ๊บล่าสุดปี2022ปลายปีเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วจากงบแสดงฐานะการเงินเป็นงบฐานะการเงินแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันบอกอะไรมันบอกชื่อไม่สำคัญหรอกมันแค่เป็นการบอกว่างบเนี้ยแสดงฐานะของบริษัทฐานะทางการเงินของบริษัทซึ่งจะประกอบด้วยสมการที่ว่า asset หรือว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นการบอกเลยว่าบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์อะไรในการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจเชิงเศรษฐกิจบ้างนะครับเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นระยะยาวยังไงนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบรรทัดของหนี้สินก็จะบอกว่าบริษัทเนี่ยมีภาระทางการเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะบอกว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรสะสมมีโครงสร้างของผู้ถือหุ้นเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกอะไรได้บ้างมันจะบอกว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คืองบแรกอยากรู้ว่าบริษัทรวยมากน้อยแค่ไหนเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนดูที่ตรงนี้ดูกระเป๋าตังค์ใช่งบที่สองคืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบดุลงบฐานะการเงินเหมือนเปิดกระเป๋าตังค์งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเหมือนดูสลิปเงินเดือนคุณทำงาน1เดือนคุณได้เงินเท่าไหร่เหมือนกันครับมันคืองบที่เอาไว้บอกว่าในแต่ละรอบบัญชีหรือรอบช่วงเวลาที่ทำบัญชีเนี่ย
คุณมีความสามารถในการสร้างกำไรได้เท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้งบดุลนะครับสูตรสำคัญก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนผู้ถือหุ้นครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับสมการสำคัญก็คือรายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่ากับกำไรนะครับก็คือเอารายได้ตลอดทั้งรอบบัญชีมาลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือเป็นกำไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนทำธุรกิจทุกคนเนี่ยได้กำไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นในธุรกิจที่ผมบอกไปหลายรอบว่าถ้ากำไรเยอะนะครับโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นก็มีเยอะเช่นกันครับครับแต่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ต่อนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวไอ้งบพวกนี้มันจะมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงแต่เดี๋ยวเอาไว้แชปเตอร์ต่อๆไปวันนี้เรามาทำความรู้จักงบการเงินก่อนนะครับงบที่3งบกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นการบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในรอบบัญชีนะครับโดยที่เขาจะมีการปรับปรุงคือต้องเกริ่นก่อนว่าในทางการบัญชีอย่างงบการเงินหลายๆครั้งอะครับจะถูกจัดทำด้วยเกณฑ์คงค้างแล้วก็เกณฑ์ความระมัดระวังดังนั้นแล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างหรือว่ารายได้บางอย่างที่บริษัทต้องรับรู้มาในงบการเงินแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นอะมันไม่ได้เป็นกระแสเงินสดจริงๆอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็คือเวลาที่มีคนมาขอกู้ยืมเงินหรือว่ามีคนมาเป็นลูกหนี้เนี่ยบริษัทต้องตั้งส่วนของความระมัดระวังตรงนี้ไว้ว่าเอ๊ะไอ้คนเนี้ยซื้อของกับเรา1ล้านบาทเขามีโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้เท่าไหร่ในช่วงแรกๆก็อาจจะมี 1% ก็คือต้องระมัดระวังไว้ว่าเขาอาจจะจ่ายไม่ครบอาจจะจ่ายมา 99% แต่ในวันที่เขาเบี้ยวหนี้เราแล้วเนี่ยตรงนี้จะต้องถูกตัดเป็นหนี้ศูนย์แล้วก็ต้องมีค่าเผื่อหนี้ตรงนี้เติมเข้ามานะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เอาจริงๆนะมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆในตอนแรกเพราะว่าเงินสดไม่ได้จ่ายจริงๆมันไม่ได้จ่ายมันไม่ได้จ่ายออกไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันต้องตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายทางการบัญชีนะครับหรือว่าในการรับรู้รายได้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถเราไม่ได้เงินมานะแต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าเป็นสิ่งที่บริษัทควรจะต้องได้อย่างเช่นเวลาบริษัทปล่อยกู้ไปจะต้องได้ดอกเบี้ยรับบริษัทอาจจะยังไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยก็ได้แต่ว่าต้องรับรู้ตามบัญชีว่าตอนนี้ต้องมีรายได้ขายของเงินเชื่อขายไปเป็นเงินเชื่อก็ตั้งไว้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเกณฑ์คงค้างซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยไอ้งบเหล่านี้มันหลอกตาเรามันเหมือนมีรายได้จริงมันไม่มีเงินหรือจ่ายไปเยอะแต่จริงไม่ได้จ่ายจริงก็เลยต้องมาดูงบกระแสเงินสดก็คืองบที่ดูเงินสดที่ไหลเข้าไหลออกจากบริษัทจริงๆเป็นการการันตีว่ากำไรที่ทำได้ในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันเป็นกำไรที่มีคุณภาพแล้วก็รวมไปถึงมันก็จะมีกิจกรรมทางกำไรเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมทางการโอเปอเรชั่นการดำเนินงานปกติในขณะเดียวกันงบกระแสเงินสดก็จะบอกด้วยว่าบริษัทเนี่ยมีการใช้ไปหรือมีการนำเข้ามาใช้ไปในที่นี้คือใช้ไปเพื่อการลงทุนยังไงบ้างมีการกู้หนี้ยืมสินหรือว่ามีการเพิ่มทุนยังไงในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินมาด้วยก็จะมี3กิจกรรมหลักนะครับแต่ว่างบกระแสเงินสดจริงๆก็เป็นอย่างที่บอกเนาะว่าไอ้ตัวของ cash flow from operating เงี้ยครับมันจะบอกได้ว่าไอ้กำไรที่บริษัททำได้อะมันมีคุณภาพหรือเปล่าหลายๆครั้งบริษัทคดโกงบริษัทผู้บริหารโกงไปอะเขาก็เอาไปสร้างรายการปลอมมันเลยทำให้สุดท้ายกำไรไม่ได้เป็นกระแสเงินสดเข้ามาที่บริษัทจริงๆก็มีดังนั้นแล้วถ้าเราดูงบเดียวมันบอกอะไรไม่ได้มันต้องดูในหลายงบประกอบกันเราถึงจะเห็นอะไรบางอย่างต่อไปครับเป็นงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรือก็คือโฟกัสไปที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะครับก็คือส่วนทุนของบริษัทนั่นแหละหลายๆครั้งเนี่ยบางบริษัทเขาจะมีพวกการเพิ่มทุนการออกวอลเลนการซื้อหุ้นคืนการแปลผลเป็นหุ้นเนี่ยมันซับซ้อนมากนะครับก็เลยแยกงบเนี้ยมาให้ดูเฉพาะเลยว่าเฮ้ยถ้าดูเฉพาะส่วนทุนเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับทั้งในแง่เปลี่ยนแปลงหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงตัวเงินก็มีเช่นการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมการจ่ายเงินปันผลการล้างหนี้สะสมใดๆการแตกพาลดพาเพิ่มพาอะไรนะครับก็อยู่ในงบนี้ทั้งหมดจะได้ดูโดยละเอียดเหมือนเมื่อกี้เรามีงบที่ดูสถานะโดยเฉพาะงบที่ดูกำไรโดยเฉพาะงบที่ดูเงินสดโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นงบที่เอาไว้ดูส่วนทุนโดยเฉพาะใช่ครับต่อไปครับป้านต่อไปเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินอันที่5แล้วนะครับอันที่5หมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยจะเป็นตัวออปชั่นเสริมถามว่านักลงทุนจะดูไม่ดูก็ได้แต่ว่าถ้าจะรู้ละเอียดคุณต้องดูถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่มาของงบอื่นๆอย่างเงี้ยงบดุลงบกระแสเงินสดงบกำไรขาดทุนอะไรพวกนี้มันจะมีที่มาระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่มาในที่นี้มีทั้งนโยบายในการรับรู้บัญชีในการบันทึกบัญชีนโยบายในการจัดทำงบการเงินนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของตัวเลขอย่างเช่นว่าเขาอาจจะระบุยอดลูกหนี้การค้ามาในงบดุลงบฐานะการเงินเนี่ยพูดผิดอีกแล้วนะก็เราก็สามารถไปเจาะดูได้ครับว่าในรายการเนี้ยครับถ้าเขามีระบุไว้เขาจะบอกว่า
ไอรายการเนี้ยมันสมมุติว่ามีลูกหนี้อยู่1ล้านบาทลูกหนี้1ล้านบาทเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงจะเบี้ยวหนี้อยู่กี่มูลค่าเท่าไหร่เขาก็จะแยกชั้นเดือนกี่บาท6เดือนกี่บาท9เดือนกี่บาท1ปีกี่บาทก็จะบอกโดยละเอียดรวมไปถึงสินค้าคงเหลืออันนี้อีกตัวอย่างนึงสินค้าคงเหลือที่จะบอกว่าสินค้าคงเหลืออันเนี้ยถ้าสมมติบริษัทเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยวัตถุดิบเท่าไหร่งานระหว่างทำเท่าไหร่แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเท่าไหร่ทั้งนี้เราจะได้ประเมินได้ว่าบริษัทสามารถเติบโตในอนาคตได้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้เป็นดีเทลที่ถ้าสมมติว่านักลงทุนแอดออนไปได้ด้วยการอ่านโน้ตหรือว่าการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยจะทำให้เรามีดีเทลที่แตกต่างจากตลาดได้ครับต่อไปสุดท้ายครับคือรายงานความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่างบการเงินเนี่ยเป็นการทำภายในบริษัทแล้วเขาก็จะส่งมาให้ third party คือผู้สอบบัญชีเนี่ยตรวจก่อนอิสระถ้าตรวจคอนเฟิร์มเชื่อถือได้ก็จะส่งไปใช้ภายนอกได้ส่งให้สรรพากรส่งให้กระทรวงพาณิชย์นะครับแต่การที่ตรวจบัญชีเนี่ยบางทีก็จะมีความเห็นดีสุดคือไม่มีความเห็นก็คือสะอาดถูกต้องไม่มีข้อสงสัยอะไรก็คือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่บางอันก็จะมีความไม่แสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่สามารถให้ความเห็นได้คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าไม่แสดงความเห็นถ้าไม่แสดงความเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทอะถูกกีดกันในระไม่ใช่บริษัทถูกกีดกันผู้ตรวจสอบบัญชีถูกกีดกันในระหว่างที่มีกระบวนการเข้าไปตรวจสอบอาจจะแบบเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นผู้สอบบัญชีก็อาจจะเลือกไม่แสดงความเห็นหรือว่าแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขก็ลักษณะที่ว่าทุกอย่างถูกหมดแต่คุณต้องระวังอันนี้ให้ดีก็จะบอกที่ไปซื้อกิจการอื่นมารู้สึกว่าอันนี้ซื้อแพงจังเลยก็เลยมีเงื่อนไขไว้ให้คนไปอ่านเพิ่มตรงนี้หน่อยว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมนะใช่ๆหรือว่าไม่ถูกต้องเลยก็คืออันเนี้ยชัดเจนว่าทำไม่ถูกตามหลักมาตรฐานการบัญชีก็ไปอ่านได้เอาง่ายๆอันดีๆจะสั้นๆอันดีๆจะครึ่งหน้าจบใช่ๆอันที่ไม่ดี10หน้าก็ยังไม่จบอธิบายยาวมากนะครับนะข้อจำกัดของงบการเงินอาปั้นอันสำคัญจุดคือมันเป็นข้อมูลอดีตมันเกิดขึ้นแล้วเราพูดตลอดว่าเรามองภาพอนาคตดังนั้นข้อมูลอดีตอ่ะมันไม่สามารถอธิบายได้ทุกอย่างเนอะแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานชุดหนึ่งวิธีการลงข้อมูลวิธีการใดๆมันก็ตั้งอยู่บนมาตรฐานนี้อย่างมันมีคงค้าเงินสดบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดทุกอย่างก็ได้สุดท้ายเรื่องย้ำคือ garbage in garbage out อ่ะคุณอาจจะมีวิธีการที่ดีแต่ข้อมูลใส่ไปมันมั่วขี้โกงหรือว่าบางทีก็โกหกข้อมูลที่เอาได้ก็ใช้ไม่ได้ใช่แล้วก็จะบอกว่างบการเงินหลายๆครั้งอ่ะมันไม่ได้ถูกต้อง 100% ตามสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ว่ามันถูกบันทึกตามหลักการบัญชีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านงบการเงินก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความน่าเชื่อถือตรงนี้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับการบ้านวันนี้ครับคุณเลือกหุ้นมา1ตัวแนะนำว่าตัวเดิมแต่ถ้าอยากเปลี่ยนตัวก็ได้นะเปิดงบการเงินของเขาหางบการเงินให้เจออยู่ในเว็บตลาดหลักทรัพย์อยู่ในหัวข้อข่าวนะโหลดงบการเงินล่าสุดเขามาอ่านไม่ต้องทำอะไรครับอ่านให้หมดทุกหน้าอ่านทุกหัวข้อทุกบรรทัดว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับอ่านไปไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องอะไรแค่มาบอกว่าคุณอ่านหุ้นอะไรไปเห็นหน้าตาแค่เห็นหน้าตาให้มันคุ้นเคยก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างไอ้งบดุลมันมีกี่บรรทัดมันบอกอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไรเยอะขอแค่อ่านให้จบก่อนจะบอกว่าอีกอันนึงที่ซัฟเฟอร์ตอนที่เรียนบัญชีอะไอเรียนบัญชีเราเรียนเดบิตเครดิตกระบวนการทำบัญชีแต่วันหนึ่งที่เราได้เริ่มเห็นหน้าตาเราตกใจเว้ยเราเห็นหน้าตางบประมาณที่เราเรียนมาทั้งหมดเราต้องมาทำไอ้นี่เหรอวะน่ากลัวน่ากลัวไปดูแล้วจะรู้ถึงความน่ากลัวของมันแต่ก็สนุกสนุกนะครับทุกอย่างเริ่มต้นน่ากลัวค่อยอ่านค่อยอ่านไม่ได้ยากเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มต้นกับงบการเงินเดี๋ยวอีกสองเอพิโซดข้างหน้าจะมาลงลึกงบการเงินเลยใช่วิธีวิเคราะห์งบนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันได้ครับไว้เดี๋ยวเจอกันอย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ